โอ้โหตื่นเช้ามาก็เจอข่าวนี้เลยครับแมนซิตี้ครับเหมือนว่าจะทุ่มค่าแรงล่อใจให้โทนี่ครอสเข้ารังฟรีนะครับมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมุนโดเดปาติโบนะครับบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมดึงตัวโทนี่ครอสเข้าทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้นะครับกองกลางทีมชาติเยอรมันอย่างโทนี่ครอสนะครับเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดถึงกลางปีหน้าเท่านั้นโดยผลงานในฤดูกาลนี้ลงสนามให้กับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทั้งหมดไป11เกมทำได้1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าเป๊ปกูเดล่ากุนซือหัวใสของแมนซิตี้สนใจใช้บริการความเก่าของโทนี่ครอสซึ่งสโมสรจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจะมอบค่าแรงปีละ15ล้านยูโรให้นักเตะพิจารณานะครับถือว่าสูงเหมือนกัน15ล้านยูโรต่อปีจะบอกว่ากองกลางวัย33ปีอย่างโทนี่ครอสครับเพิ่งต่อสัญญา1ปีกับเรอัลมาดริดนะแต่สื่อสเปนมองว่ามีแนวโน้มสูงเลยที่เรอัลมาดริดจะไม่ขยายสัญญาเพิ่มแล้วเพราะตอนนี้ในทีมมีนักเตะหนุ่มให้ใช้งานหลายคนจริงๆตัวเลือกเยอะมากๆนะครับท่าทีณตอนนี้ของแมนซิตี้ยังคงให้ความสนใจโทนี่ครอสครับและพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเว้นแต่ว่าเสียแมนซิตี้จะเปลี่ยนใจในอนาคตนะครับโอ้โหแมนซิตี้เนี่ยมีข่าวต่อเนื่องในการมองหากองกลางเสริมทีมหลังจากสโมสรทำผลงานแย่ลงในช่วงที่โรดี้ไม่พร้อมลงสนามช่วยงานที่ผ่านมานะครับ3เกมก็คือแพ้รวดเลย3เกมที่ไม่มีโรดี้นะโอ้โหตอนนี้ครับมองว่าอยากจะได้โทนี่ครอสมาโลดเล่นในทีมเอเทียสสเตเดียมซะอย่างนั้นเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือว่าเป็นนักเตะคนนึงที่เป๊ปกูเดล่าครับอยากจะได้มากๆเลยสำหรับโทนี่ครอสครับถึงอายุอานามจะ33ไปแล้วแต่ความเก่าของโครสเนี่ยโอ้โหสามารถช่วยงานได้เยอะแยะมากมายจริงๆต้องยอมรับนักเตะคนนี้ครับคลาสสิกเวิลด์คลาสสุดๆเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงถ้าแมนซิตี้อยากได้โทนี่ครอสแล้วสุดท้ายโทนี่ครอสมาจริงๆโอ้โหจะบันเทิงขนาดไหนครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม